สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ฮะเครื่องพ่นตัวเล็กสุดนะฮะปรับไฟได้นะครับ50 45 40 35และ30 kV ปรับค่า U ไม่ได้แต่แค่นี้ก็พ่นได้แล้วนะครับมีอะไรให้บ้างนะครับมีกระปุก2กระปุกเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวปรับลมตัวนี้นะครับเพราะจำเป็นสำหรับการปรับลมเราจะไม่พ่นให้มันเยอะเกินไปเราปรับใช้แรงปรับลมแล้วก็ดักน้ำอีกชั้นนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสีผสมกับสีนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับผมจะใช้ไฟอยู่50นะครับเปิดเครื่องเลยนะครับตัวนี้จะมีตัวเหยียบนะครับแท่นเหยียบนี่คือแท่นที่เหยียบแล้วกระแสไฟมันจะวิ่งเข้าหาชิ้นงานนะครับตัวนี้จะมีกาวมาให้นะครับกาวจะเส้นเล็กๆเนี่ยเส้นกาวอยู่นี่มีกาวนะครับผมจะเอากาวไปคีบกับนี่ฮะจุดแขวนของผมนะครับเดี๋ยวลองพ่นดูนะครับน่ะดูนะครับหัวพ่นในชุดจะมีให้ทั้งหมด3หัวนะครับแล้วแต่ชิ้นงานตามความเหมาะสมก่อนที่เราจะพ่นเนี่ยเราก็ต้องมาเหยียบกันก่อนเหยียบเพื่อให้กระแสไฟวิ่งไปหาชิ้นงานนะครับเสียงไฟมาแล้วนะครับลองดูนะฮะพอได้ครับพอได้ถือว่าใช้ได้อยู่ผมก็ไม่เคยพ่นนะครับอันนี้เพิ่งจะลองปรับพ่นดูถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองพ่นด้านหลังดูครับด้านหลังดูครับโอเคแล้วเป็นวิธีกาวดูขออนุญาตคลิปกาวแป๊บนึงครับร้อยคลิปกาวเสร็จแล้วนะครับเหยียบก่อนพ่นนะครับเหยียบก่อนให้ไฟวิ่งแล้วก็พ่นลงไปแล้วสาดให้มันไม่ต้องหนาครับแค่นี้พอนะครับสำหรับสีในการเกาะนะครับการเลียงเม็ดถือว่าใช้ได้ดีครับเห็นไหมฮะไม่หนาจนเกินไปเลียงเม็ดได้ดีครับแค่นี้แหละครับแล้วก็เอาไปอบได้เลยนะครับชิ้นงานก็ออกมาสวยงามแน่นอนนะครับกับราคาเพียง 3,990 บาทรวมส่งให้ครับไม่ต้องต่อเลยนะฮะถูกแล้วครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับต้องมีตัวปรับตัวนี้ด้วยนะครับในการปรับแรงลมนะครับในการพ่นนะฮะโอเคขอบคุณครับสนใจติดต่อได้นะครับตัวนี้เลยเป็นพ่นชุดเริ่มต้น 3,990 บาทสวัสดีครับ